บรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพน้องซิมนะครับเด็กหญิงวนิดากุญชรอายุ11ขวบที่บ้านเลขที่285บ้านทุ่งกวางหมู่1ตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลังจากที่ประสบเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่น้องซิมเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมากับคุณพ่อก็คือนายสมฤทธิ์กุญชรอายุ48ปีเหตุเกิดที่ถนนสายน่านทุ่งช้างตำบลเจดีชัยอำเภอปัวคุณพ่อเนี่ยบาดเจ็บนะครับแต่ว่าน้องซิมอายุ11ขวบเสียชีวิตส่วนรถคันก่อเหตุปรากฏว่าหลังจากที่ชนแล้วก็หลบหนีไปเหตุเกิดมา2วันแล้วนะครับสัมภาษณ์นางยาวกุญชรครับอายุ50ปีท่านเป็นคุณแม่ของน้องซิมก็ยังอยู่ในการโศกเศร้าแล้วก็ทำใจไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวแล้วก็บอกว่าปกติน้องซิมเนี่ยเป็นเด็กดีขยันแล้วก็เรียนเก่งเป็นที่รักของทุกคนนะครับส่วนตัวคุณแม่บอกว่าเชื่อว่าหลังจากที่ถูกรถชนแล้วเนี่ยลูกตัวเองยังไม่เสียชีวิตถ้าเกิดว่ามีการนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีเนี่ยน้องซิมน่าจะรอดแต่ว่าในวันเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังบอกจริงๆแล้วน้องซิมเขาตั้งใจไปส่งพี่สาวคือนางสาวพนิดาพี่สาวเนี่ยจะขึ้นรถไปเรียนต่อที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็บอกว่าพี่น้องสองคนนี้เขารักกันมากแล้วก็สนิทกันมากส่วนทางด้านพี่สาวคือนางสาวพนิดาก็บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางโค้งและก็เป็นจุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ขอฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งหาทางแก้ไขด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเนี่ยช่วงบริเวณถนนส่วนนี้จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพราะว่ามันมืดและก็อันตรายมากส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกประทินชัยวงศ์รับร้อยเวรเจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้ทราบตัวคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุแล้วแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน่านนะครับเบื้องต้นก็มีการประสานไปบอกว่าให้เข้ามามอบตัวแล้วก็จะติดตามอายัดรถคันเกิดเหตุเพื่อเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ